ป้าป้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะตระกูลหยาบต้องเสื่อมเสียเพราะพฤติกรรมบ้าของแกฉันนึกว่าไม่มีแม่แกแล้วเนี่ยฉันจะหมดเรื่องหน้าอับอายฉันต้องกลับมาอับอายเพราะแกอีกถ้าป้าจะด่านะป้าด่าเหมยป้าอย่าไปด่าม้าทำไมฉันจะด่าม้าครับอย่าครับคุณหมายคุณกำลังท้องอยู่นะครับมีเด็กอยู่นะครับป้าคิดว่าป้าอับอายคนเดียวเหรอเหมยก็อายเหมือนกันน่ะที่เกิดเป็นลูกของป้าอามาอย่าครับท่านจะตบเหมยหัวตบผมด้วยครับไม่ต้องมาภูมิใจในตัวฉันเพราะฉันไม่ต้องการความภูมิใจจากแกคนที่ทำให้ป้าอายที่สุดอ่ะก็คือตัวป้าเองต่างหากต่อหน้าคนอื่นอ่ะป้าทำเป็นคนดีมีศีลธรรมปกครองลูกน้องด้วยความยุติธรรมแต่ป้าไม่เคยยุติธรรมกับคนในครอบครัวเลยไม่เคยทำให้ฉันภูมิใจจะไม่ได้ร้องความยุติธรรมอีกเหรอยังแกไปเป็นลูกใครก็อับอายทั้งนั้นแหละไอ้ยังเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มีอะไรมีปัญหานิดหน่อยอาส้มมูมูค่ะพาทุกคนกลับไปก่อนพรุ่งนี้อ้วไปอธิบายเองกลับก่อนนะกลับก่อนนะป้าอายมากใช่ไหมอะไรอีกไงป้าอายที่เหมยท้องใช่ไหมนี่พูดป้าอะไรก็เหมยสร้างเรื่องเสื่อมเสียไงตอนนี้มันก็มีอะไรจะเสื่อมเสียอีกแล้วป้าเหมยท้องก่อนแต่งค่ะแล้วเหมยก็ท้องได้3เดือนแล้วด้วยคุณหนูแล้วพ่อของเด็กในท้องคนเนี้ยก็ไม่ใช่นายน้อยมิราเคิลด้วยป๋าไม่ใช่นายน้อยมิราเคิลแล้วลือท้องกับใครเหมยท้องอย่าเหมยหัวเหมยหัวอย่าเหมยท้องกับช่างซ่อมรถธรรมดาคนนึงที่ชื่อลูกโป่งคนนี้ไงป้าล้อป้าเล่นไม่ตลกนะใช่คุณหมายหัวครับอย่าล้อเล่นนะคุณหมายหัวมันไม่ตลกเลยนะไม่ตลกผมลาก่อนนะครับสวัสดีครับนะเหมยไม่ได้ล้อเล่นป้าคุณหนูเจ็บสัวป้าปั๊บเดี๋ยววันหลังค่อยคุยนะครับผมครับผม